วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินนี่ค่ะคั่วกิ้งเนื้อแล้วก็อันนี้ข้าวขยำน้ำพริกปลาร้านะคะแม่ส้มขยำมาเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จะมากินนี่ค่ะสตอดองอันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะไม่เคยกินเคยกินแต่สตอสดค่ะแล้วก็มีผักกระเฉดใบมะตูมแขกนะคะแล้วก็มีใบมะกอกแล้วก็นี่จ้าปลาทอดมีคนเอามาขายหน้าบ้านเมื่อวานนี้เนาะตอนแรกวันนี้บอกว่าจะทำแกงป่าปลากดแต่แบบ อยากกินคั่วเนื้อแล้วก็เลยทอดปลากินค่ะมาจ้ะกินข้าวกันค่ะหอมจ้ะดอกมันเคยกินแต่สตอสดค่ะอยากลองมากินนาอยากลองกินนานนะสตอดองจะกินได้ไหม เขาบอกว่ากลิ่นมันแรงเนาะลองดูมันไม่กรอบเพื่อนเพื่อนเหมือนกินถั่วต้มเลยปกติสตอดองมันจะกรอบนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยกินรบกวนบอกแม่ส้มหน่อยนะคะอ
หิวค่ะวันนี้เด็กๆไม่อยู่ค่ะไปเรียนแล้วเรียนพิเศษแต่ก็อร่อยค่ะแต่ในความรู้สึกไม่ส้มก็คือเหมือนแบบมันน่าจะกรอบเอาดอกมันมากินค่ะใบมันแก่ไปแล้วค่ะปลาที่ซื้อมาก็มีปลาตะเพียนด้วยนะคะเอามาทอดกะว่าจะเอามาทอดก็ยังเลยรอคิวกินก่อนค่ะกินครั้งแรกไม่เหม็นค่ะเคยกลัวการกินสตอดองเพราะคิดว่ามันมีกลิ่นแรงแต่ไม่เหม็นค่ะเพื่อนๆเพียงแต่คิดว่ามันไม่กรอบจริงๆใช่ไหมอ
เหนียวเหนียวหรือเราแก่กันมั้งดอกดอกมันหอมดีค่ะบินใหม่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ